ข้าไปช่วยเหลือคนงานที่ยังติดอยู่ภายในซากอาคารรวมมีผู้บาดเจ็บทั้งหมด5รายนะครับทั้งหมดเป็นแรงงานชาวกัมพูชาจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าอาคารที่พังถล่มลงมาเป็นอาคารที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างหลังที่4ด้านวิศวกรผู้ควบคุมงานขณะนี้ถูกนำตัวไปสอบปากคำที่สน.มักกะสันซึ่งเป็นพื้นที่ที่เกิดเหตุแล้วขณะที่สำนักงานเขตห้วยขวางมีคำสั่งให้ยุติการก่อสร้างชั่วคราวและให้ปิดพื้นที่เพื่อรอการตรวจสอบความปลอดภัยด้านโครงสร้างก่อนครับไปดูปัญหาไฟป่าที่จังหวัดเชียงใหม่ที่มีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆนะครับทำให้วิกฤตฝุ่นควัน PM 2.5 นั้นเพิ่มขึ้นเป็นเงาตามตัวจนถึงขั้นต้องตั้งรางวัลนำจับคนที่เผาป่ารวมถึงประกาศปิดอุทยานแห่งชาติออกหลุมด้วยครับคุณภาพอากาศที่จังหวัดเชียงใหม่วันนี้หลายพื้นที่ปริมาณฝุ่น PM 2.5 เกินค่ามาตรฐานอยู่ในโซนสีแดงกระทบต่อสุขภาพหลายจุดเลยนะครับเนื่องจากสถานการณ์ไฟป่าที่เพิ่มความรุนแรงขึ้นโดยพบว่าจุดความร้อนมีมากที่สุดอยู่ที่อุทยานแห่งชาติออกหลวงอำเภอฮอดขณะนี้จึงมีคำสั่งให้ปิดอุทยานชั่วคราวและยังมีการประกาศตั้งรางวัลนำจับคนที่เผาป่าด้วยใครที่สามารถแจ้งเบาะแสจนนำไปสู่การจับกุมได้จะมีเงินรางวัลให้ 10,000 บาทขณะที่โดยรอบวัดพยาวอำเภอเมืองจังหวัดพยาวก็ถูกปกคลุมด้วยฝุ่นควันวันนี้กลับมาเกินค่ามาตรฐานอีกครั้งนี่ก็เป็นผลต่อเนื่องจากสถานการณ์ไฟป่าที่เกิดขึ้นทั้งในพื้นที่วรรณอุทยานแห่งชาติร่องคำหลวงและอีกหลายๆจุดในเขตอำเภอเมืองพะเยานะครับไม่ต่างกับที่จังหวัดลำปางเลยครับยังคงเจอกับปัญหาฝุ่นควันจากไฟป่าที่กระจายปกคลุมไปทั่วเมืองทัศนวิสัยในการขับขี่ลดลงสาเหตุหลักยังมาจากการลักลอบเผาและปัญหาไฟป่าที่เกิดขึ้นในพื้นที่อำเภอรอบนอกครับพูดถึงไฟป่ามาดูพายุกันบ้างนะครับทางนายกรัฐมนตรีของนิวซีแลนด์ประกาศเตือนประชาชนให้เตรียมรับมือและเตรียมอพยพด้วยหลังจากไซโคลนแกเรียลพัดถล่มทางตอนเหนือของประเทศนายกรัฐมนตรีคริสฮิปกินส์ได้เตือนประชาชนทุกคนให้เตรียมพร้อมรับแรงประทะจากอิทธิพลของพายุไซโคลนแกเรียลโดยเฉพาะน้ำท่วมและกระแสลมแรงนะครับโดยช่วงเช้าที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นอิทธิพลของพายุไซโคลนลูกนี้ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ทางตอนเหนือของประเทศวัดกระแสลมแรงถึง140กิโลเมตรต่อชั่วโมงไซโคลนแกเบรียลยังเสี่ยงจะทำให้หลายพื้นที่ที่เกาะเหนือเกิดสภาพอากาศที่รุนแรงอย่างไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนจนถึงวันอังคารนี้ก่อนจะกำลังลงและเคลื่อนตัวไปทางตอนใต้ครับวันนี้ประวิทย์ไปทำกิจกรรมมอบความสุขมอบรอยยิ้มให้กับเด็กๆนะครับที่สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ดพร้อมกับร้องเพลงทรงอยากแดดด้วยไปดูจังหวะกันนี่แหละครับเป็นจังหวะที่พลเอกประวิทย์วงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีร่วมร้องเพลงทรงอยากแดดเด็กๆนะครับแล้วก็ร่วมถ่ายรูปโอบกอดเด็กๆเป็นขวัญกำลังใจมอบความรักให้กับเด็กๆทุกคนสร้างความสนุกสนานสร้างรอยยิ้มเป็นอย่างมากกิจกรรมวันนี้พลเอกประวิตรได้เดินทางไปพร้อมกับหลานๆมอบความสุขความรักให้กับเด็กๆที่สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีแล้วได้ร่วมตักไอศกรีมแจกเด็กๆก่อนวันวาเลนไทน์ที่จะมาถึงในวาเลนไทน์นี้14กุมภาพันธ์ด้วยนะครับมากันครู่เดียวครับช่วงหน้าก็ศึกษาบันเทิงมีประเด็นอะไรที่ต้องจับตาเป็นพิเศษเดี๋ยวมาฟังกันกับคุณพิชาพัชรวัฒน์ครับไปหูฉีกไปแล้ว
ซ้ายของเจ้าพญาครับขวาดีไว้ก็จะยัดนี่ครับฝันดอกนี้ครับปี๊บในปกหูจริงๆครับมาดูครับแต่สองซ้ายครับลูกนะครับการสองนะดูครับดูหลายๆคนครับมันจับลูกไปครับโดนในปกหูจริงๆครับแต่ดูช็อตนี้ครับแต่ตอนที่ยอดเยี่ยมครับหันหลังแบบนี้ขวางแต่ก็ขู่จิ้มซ้ายแบบนี้เมาเลยครับฝ่าแล้วมาตามซ้ำเข้าไปนะครับแต่ว่าอยากเอาไม่อยู่ครับอายะปัญญาเนี่ยแกต้องเอาตัวรอดตลอดนี่ครับจะมีความกัดหลังไม่สนใจครับเขาจะพยายามทับเข้าไปครับเขารอสองดอกบังกังหวังได้เลยวะใช่เลยวีจะไปจะเลือกจะได้เจอลูกขุนเข้าไปครับให้จะแชร์ไปเลยถ่ายรูปด้วยลงยูทูบลงยูทูบพยายามจะขวางครับแม่งจะจัดเต็มที่ครับทาง